นี่ฮะมันเป็นท่ออยู่ตรงนี้เป็นท่อคล้ายๆเกาะกลางถนนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่วงสายๆนะครับคุณผู้ชมเขาเรียกลาดพร้าว49ที่จะเชื่อมไปถึงลาดพร้าว50อะครับคุณผู้ชมครับแล้วเหมือนที่บอกเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนที่ไปเนี่ยก็คือว่าตกไปนานแล้วนะแล้วเจ้าหน้าที่พยายามจะลงเข้าไปช่วยนี่คุณเผยคุณผู้ชมเราชะโงกหน้าไปอะยังหาจุดจบของไอ้ท่อไอ้เพราะมันลึกมากมันลึกมากคุณผู้ชมครับคือท่อเนี่ยถ้าบอกตรงๆก็คือ17 เมตรเนี่ยลงไป15 เมตรแล้วอีก2 เมตรเป็นน้ำแล้วมันลึกมากอะคุณผู้ชมครับนี่ดีๆเห็นไหมฮะความลึก17 เมตรเนี่ยแต่คนที่ตกลงไปเนี่ยเป็นคนรูปร่างท้วมอายุกลางคนแล้วตกลงไปโอ้โหความสูงขนาดนี้อัดตึกกี่ชั้นได้ 4-5 ชั้นได้ไหมอ่ะก็ชั้นนึงก็สัก2.5 เมตร 3 เมตรเนี่ยก็คูณเข้าไปอ่ะนี่แหละฮะคุณผู้ชมและที่สำคัญคืออยากจะให้ดูฝาท่อหน่อยเพราะตอนนี้คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะฝาท่อเป็นแค่ไม้อัดฮะคุณผู้ชมเนี่ยปกติจะเป็นเหล็กถูกไหมใช่ค่ะเป็นฝาท่อเหล็กฝาท่อเหล็กฝาท่อเหล็กอันนี้เป็นฝาไม้อัดเองคุณผู้ชมครับแล้วจุดที่ไปวันนี้จะมีกล้องวงจรปิดขอดูภาพวงจรปิดนะครับคุณผู้ชมจะเห็นผู้ชายรูปร่างท้วมนี่เขาเดินมาฮะเดินมาเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเขาจะต้องข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งก็กำลังข้ามถนนซึ่งตอนข้ามถนนเนี่ยลิฟต์ๆเดี๋ยวคุณผู้ชมจะต้องผ่านเกาะกลางไอ้ตรงเกาะกลางนั่นแหละครับมันจะเป็นท่ออยู่แล้วมีฝาท่อซึ่งเป็นไม้อัดเนี่ยตรงนี้แหละแล้วก็ตกลงไปเลยหายไปเลยปุ๊บไปเลยคุณผู้ชมครับซึ่งตอนตกเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บริเวณนั้นเสียงร้องกรี๊ดเลยฮะนี่ไงวิ่งกันเข้ามาใหญ่เลยใช่วิ่งเข้ามาเสร็จสับปั๊บคุณผู้ชมแม่ค้าคนนึงเนี่ยเขาบอกชะโงกหน้าลงไปดูเห็นว่าคุณลุงเนี่ยยังผงกหน้าขึ้นมาคือยังไม่ได้เสียชีวิตนะครับแต่เทศกิจเนี่ยคุณผู้ชมพยายามจะลงเข้าไปช่วยทุกคนห้ามเลยบอกอย่าเพิ่งลงไปเพราะมันลึกขนาดนั้นเนี่ยกลัวว่าไม่มีอากาศหายใจและจะเป็นอะไรไปอีกนะครับอ่ะฟังเสียงเขาเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ตกใจก็วิ่งไปกับเทศกิจอีก2 คนก็วิ่งข้ามไปดูกันเฮ้ยลุงหายไปไหนแล้ววิ่งข้ามไปดูกันเราดูไปในท่อไหมคะดูเห็นคนไหมแม่เห็นพองหัวขึ้นมาแล้วก็หายไปเลยซึ่งปกติคนนี้เนี่ยเขาข้ามไปมาบริเวณนี้ใช่บ่อยทุกวันจะข้ามมาคนเดียวน่าจะบ้านอยู่ฝั่งนู้นอ่ะทีนี้พอกู้ภัยมาถึงนะคะมองลงไปด้านล่างไม่เห็นคนเจ็บแล้วค่ะก็เลยต้องใช้อุปกรณ์พิเศษแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญโรยตัวลงไปตามหานะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีเจอร่างจมอยู่ที่ก้นบ่อเสียชีวิตแล้วนะคะก็เลยช่วยกันนำร่างขึ้นมาได้เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้แหละค่ะจากการตรวจสอบนะคะผู้เสียชีวิตชื่อว่านายกำธรอายุ59 ปีอาศัยอยู่ในซอยลาดพร้าว51ค่ะส่วนตำรวจสน.โชคชัยเข้าตรวจสอบนะคะท่อที่เกิดเหตุเป็นท่อร้อยสายไฟรถไฟฟ้าสายสีเหลืองท่อลึก17 เมตรปากท่อกว้าง90 เซนติเมตรแล้วก็ฝาท่อที่บอกว่าเป็นไม้อัดอะหนาแค่10 มิลลิเมตรหรือว่า1 เซนติเมตรเองบางมากใช่ตำรวจก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อเอาผิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าจะเข้าข่ายเป็นการกระทำโดยประมาทหรือไม่แล้วก็เอาแผงเหล็กมาปิดกั้นเอาไว้ก่อนจะได้ไม่เกิดเหตุซ้ำซ้อนค่ะเอาเป็นของหน่วยงานไหนแรกตั้งข้อสังเกตกันทางคุณทิติวุฒิเงินคล้ายนะครับเป็นรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงลงพื้นที่แล้วก็บอกว่าจุดเนี้ยมันเป็นท่อร้อยสายไฟใต้ดินนะครับเป็นความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงคือเดิมทีเนี่ยมันเป็นฝาท่อซึ่งเป็นโลหะแต่ถูกคนร้ายขโมยไปครับ150 ชิ้นพูดง่ายๆเกือบทั้งโครงการเลยครับผู้รับเหมาเนี่ยก็เลยใช้วิธีการคือใช้ไม้อัดที่คุณเผยบอกอะหนาเพียงแค่10 มิลลิเมตรเอามาปิดเป็นการชั่วคราวก็คิดว่าน่าจะแข็งแรงพอและจุดที่เกิดเหตุไม่ใช่จุดสำหรับข้ามถนนก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณผู้ชมครับยอมรับว่าเป็นความประมาทของการไฟฟ้านครหลวงพร้อมชดเชยเยียวยารับผิดชอบการสูญเสียครั้งนี้หลังจากนี้จะเร่งนำแผ่นคอนกรีตมาปิดท่อรวมทั้งติดตั้งสัญลักษณ์แจ้งเตือนให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ครับก็ไม่มีความตั้งใจให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับและเราพร้อมที่หาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำอีกขออภัยทางครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะครับการรับผิดชอบยินดีนะครับที่ดูแลแล้วก็รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
น้องชายของผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่าพี่ชายไม่มีลูกป่วยเป็นโรคไตค่ะต้องฟอกไต3ครั้งต่ออาทิตย์ทุกครั้งพี่สาวจะเป็นคนพาไปเพราะว่าพี่ชายเดินเหินไม่ค่อยสะดวกนะคะแล้วก็ไม่ค่อยออกจากบ้านตามลำพังด้วยอ้าวแล้วทำไมวันนี้ออกจากบ้านเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพี่ชายถูกหวยค่ะดีใจมากแล้วก็จะเดินทางไปเอาเงินกับพี่สาวค่ะนี่ก็คือเพิ่งถูกหวยงวดที่ผ่านมาใช่แล้วตอนแรกเนี่ยก็ขึ้นสะพานลอยไปฝั่งตรงกันข้ามแล้วนึกได้เอ้าลืมเอามือถือก็จะวกกลับไปเอาที่บ้านก่อนปรากฏว่าไม่ได้ใช้สะพานลอยนะคะก็เข้าใจว่าคือคงจะเหนื่อยอะนะคนใช่เป็นโรคไตอะนะคะออกแรงมากไม่ได้ทีนี้ทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยบอกว่าไม่คิดว่าใครอะจะเดินไปเหยียบเพราะว่ามันเป็นเกาะกลางถนนใช่ไหมอันนี้ทางด้านของญาติของผู้เสียชีวิตเขาก็เลยบอกว่าอยากให้เห็นใจคนสูงวัยคนแก่ด้วยนะที่อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะเดินเหินได้สะดวกค่ะโดนขโมยเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องมาตรการความปลอดภัยสองฝ่านี้ก็ถือว่าเยอะแล้วเพราะอุบัติเหตุมันเกิดง่ายอยู่แล้วแล้วก็ต้องคิดถึงคนแก่คนเฒ่าที่ไม่สามารถจะเดินข้ามสะพานไหวกันอยู่แล้วโอ้สงสารนะคุณผู้ชมครับเพิ่งจะถูกหวยแท้ๆเลยใช่ดีใจแต่สุดท้ายอ่ะคุณผู้ชมครับคนกลางคนแล้วตัวเองเป็นโรคไตด้วยอ่ะถ้าจะให้ขึ้นสะพานลอยไป 3-4 รอบก็คงจะไม่ไหวและอากาศแบบนี้ด้วยนะถูกก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะเดินแทนแล้วการสุดท้ายก็ตกท่อแบบนี้คุณผู้ชมทีนี้ถ้าไปถามพี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าที่ผ่านมามีหลายคนเรียกร้องค่าเสียหายกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแต่เรื่องเนี้ยคือกำลังพิจารณาว่าฉันจะเรียกร้องค่าเสียหายจากหน่วยงานไหนดีและถ้าเรียกร้องไปอ่ะก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนเนี่ยจะให้การเยียวยาหรือให้การช่วยเหลือหรือเปล่านะครับขอตอนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรละกันสิ่งสำคัญก็คือว่าจัดงานศพน้องชายก่อนเพราะหลังจากนี้ญาติก็จะต้องรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดธาตุทองของกรุงเทพมหานครนะครับออกบ้านช่วงเช้าแบบนี้ประจำวันอยู่แล้วใช่ทุกทีเขาจะอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยเราจะเอาเรื่องไหมฮะก็หลายครั้งหลายคนก็เอานะแต่ก็ไม่เห็นมันได้ผลค่ะอ้าวเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็ถือว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะนายกเศรษฐาเองนะคะพอรู้ข่าวถึงกับอุทานเลยว่าอีกแล้วเหรอแล้วก็หันไปสอบถามรายละเอียดที่เกิดขึ้นกับคุณสุริยะนะคะรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสีหน้าเคร่งเครียดกันเลยอันนี้เขาก็จริงๆไปแถลงผลงานใช่ไหมที่พักกันนะอ้าวก็เลยต้องคุยกันเรื่องนี้หน่อยนะคะแล้ววันที่7พฤษภาคมนี้ค่ะคุณสุริยะเนี่ยนัดคุณอนุทินนะคะว่าจะหารือการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำค่ะซึ่งอันนั้นเป็นส่วนของการไฟฟ้านครหลวงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของรฟมนะครับที่เบื้องต้นได้รับทราบมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะไปสอบถามข้อเท็จจริงนะครับถ้าเรามีการดูแลแล้วใส่ใจจริงๆปัญหาพวกนี้นะครับทางผู้บริหารของหน่วยรัฐวิสาหกิจต่างๆต้องพยายามไม่ให้เกิดพวกนี้เกิดขึ้นครับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าสมมติเจอทางรัฐมนตรีอนุทินก็คงจะมีการพูดจาอ้าวผู้ว่าชัชชาติว่ายังไงผู้ว่าชัชชาติบอกกำชับไปยังเขตทุกเขตให้ช่วยดูแลจุดเสี่ยงแม้ไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นมาอีกนะครับกทมนะเป็นกฎการแล้วครับแต่ว่าทางเขตได้แจ้งให้มีการซ่อมมาเมื่อ3ปีที่แล้วก็มีจุดที่ปิดแล้วแต่จุดนี้เป็นจุดที่ยังไม่ถูกก็ได้แจ้งทางเขตไปว่าเรื่องนี้เราปฏิเสธรับผิดชอบไม่ได้เพราะว่าแม่ท่อเราเองเนี่ยเราก็เป็นเจ้าของบ้านที่ต้องมาดูแลให้กับชาวบ้านไม่ได้เฉพาะท่อการหาหลอกเรื่องเลยการก่อสร้างต่างถ้ามีจุดไหนที่มีความเสี่ยงอันตรายก็ต้องให้แจ้งเพื่อมาถ้าเขาไม่ทำก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายไม่ต้องออกป้ายติดเตือนไว้ก่อนตอนนี้คนหลายคนบอกว่าวัวหายแล้วล้อมคอกไหมอ่ะถ้าจริงๆอ่ะเราสำรวจแล้วเราป้องกันตั้งแต่ต้นเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีคนเดินตกท่อก่อนหน้านี้ก็มีมาแล้วนะคะ18เมษายนค่ะใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุเลยมีคนส่งภาพไปร้องเรียนว่าท่อตรงข้ามโรงพยาบาลลาดพร้าวไม่มีฝาปิดเนี่ยแล้วบ่อก็ลึกอันตรายด้วยนะคะด้านล่างเต็มไปด้วยน้ำวันที่24เมษายนก็ได้รับการแก้ไขเอาปูนมาปิดเอาไว้ตามภาพนะคะทีนี้หลังจากที่มีการร้องเรียนไป18เมษายนค่ะปรากฏว่าผ่านไป2สัปดาห์ก็มาเกิดอุบัติเหตุเข้าอ่ะนะคะล่าสุดทีมข่าวไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุที่ถูกร้องเรียนพบว่าตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลลาดพร้าวเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เอาแท่นปูนมาปิดแต่พอไปสำรวจจุดใกล้เคียงระหว่างซอยลาดพร้าว31ถึงลาดพร้าว33ปรากฏว่ายังมีท่อที่ไม่ได้ปิดด้วยไม้อัดเนี่ย3ท่อ
แล้วฝาท่อชำรุดไปแล้ว2ท่อแล้วก็มีรถของทางกรุงเทพมหานครขับตระเวนเช็คฝาท่อนะคะแล้วก็เอากรวยมาวางเอาไว้เพื่อป้องกันคนเดินข้ามค่ะยิ่งไงถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ก็จะไม่มีการตรวจสอบแบบนี้ถูกไหมล่ะคุณผู้ชมครับและที่สำคัญหลายคนตั้งคำถามก็คือว่าเอ้าไอ้ฝาท่อที่มันเป็นเหล็กน่ะ150ฝาที่มันหายไปอ่ะเอ้าแล้วไม่เห็นมีการจับใครเลยเอาวงจรปิดวงจรปิดเมื่อกี้เราดูก็ยังรู้เลยว่าใครตกลงไปถูกไหมค่ะจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมมันน่าจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะครับล่าสุดเองคุณผู้ชมสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงระงับการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้วนะครับคืออยากจะให้ระงับไว้ก่อนแล้วไปตรวจสอบให้มันชัดเจนนะครับขอให้การไฟฟ้านครหลวงระงับการก่อสร้างแล้วให้ไปตรวจสอบปิดฝาบ่อในโครงการดังกล่าวให้เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานภายใน3วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือก็คือนับตั้งแต่วันนี้3วันคุณต้องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้ประสานไปยังญาติผู้เสียชีวิตเยียวยาค่าเสียหายเนื่องจากว่าเป็นการปฏิบัติงานที่ประมาทเลินเล่อไม่เป็นไปตามคู่มือการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคนะครับหากไม่ดำเนินการกรุงเทพจะขอระงับการพิจารณาอนุญาตงานรายถัดไปของการไฟฟ้านครหลวงที่ยื่นขออนุญาตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับสรุปว่าจริงๆก็คือมีคนร้องเรียนแล้วก่อนหน้านี้เห็นแล้วว่าเอ้ยมันอันตรายแต่ว่าคุณประมาทเลินเล่อนะคิดว่าคนจะไม่ข้ามไปจุดนี้ใช่ก็เลยแค่เอาไม้บางๆมาวางเอาไว้อ่ะมันรับน้ำหนักไม่ได้นะคะก็ไม่ควรจะเป็นแบบนี้